เรียนท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทจอห์นคอยคณะ MDP แขกผู้มีเกียรติทุกท่านและว่าที่เศรษฐีจอห์นคอยทุกท่านครับสวัสดีครับผมณัฐวุฒิภูเพชรครับผู้เปิดโอกาสของผมก็คือคุณแม่ผมเองครับท่านดีเรคเตอร์สุรีภูเพชรครับปัจจุบันนะครับตัวผมเองเนี่ยอายุ24ปีนะครับก็ทำธุรกิจจอห์นคอยเนี่ยมาเกือบ4ปีแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมนะครับรับราชการครูตัวผมเองเนี่ยมีพี่น้อง2คนนะครับเป็นลูกคนเล็กด้วยความที่ว่าเราเนี่ยเป็นลูกคนเล็กเราก็เลยถูกเลี้ยงมาด้วยการตามใจตั้งแต่เด็กครับพอถูกเลี้ยงมาด้วยการตามใจตั้งแต่เด็กมันก็เลยส่งผลให้เราเนี่ยกลายเป็นเด็กที่ค่อนข้างที่จะเอาแต่ใจตั้งแต่เด็กครับทุกท่านครับพอผมเริ่มโตขึ้นนะครับเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยผมมันก็เลยส่งผลให้ผมเนี่ยค่อนข้างที่ติดเพื่อนติดเพื่อนเกเรมีเรื่องชกต่อยตกเย็นอยู่โต๊ะสนุกไม่ก็ออกไปแว้นรถมอไซค์กับเพื่อนจนวันหนึ่งนะครับมันได้มีจุดเปลี่ยนนะครับจุดเปลี่ยนแรกได้เข้ามาในชีวิตผมตอนที่ผมเรียนม.4 นะครับผมถูกโรงเรียนเนี่ยเชิญออกจากโรงเรียนครับด้วยคะแนนพฤติกรรมที่ไม่ค่อยดีครับทุกท่านครับคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคุณครูฝ่ายปกครองนะครับอยู่อีกโรงเรียนหนึ่งผมเป็นลูกครูคุณพ่อพูดกับผมในวันนั้นว่าเคยจะเชิญผู้ปกครองคนอื่นมาแต่ไม่เคยถูกเชิญไปโรงเรียนเสร็จแล้วคุณพ่อก็ร้องไห้ทุกท่านครับวันนั้นเป็นวันแรกนะครับที่ผมได้เห็นน้ำตาของคุณพ่อมันเป็นจุดเปลี่ยนเล็กๆในชีวิตผมที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่ดีแบบนี้ทำไมเราถึงแย่แบบนี้แต่เขาบอกว่าคนนะครับอารมณ์ของคนคิดไม่ได้คิดไม่เป็นนะครับมันก็ยังคิดไม่ได้คิดไม่เป็นอยู่อย่างนั้นแหละครับทุกท่านครับตัวผมเองเนี่ยเป็นเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งที่ไม่เคยวางแผนชีวิตเลยไม่เคยคิดเลยว่า5ปีข้างหน้าชีวิตจะเป็นยังไงอีก10ปีข้างหน้าชีวิตจะเป็นยังไงคิดอย่างเดียววันนี้จะเล่นที่ไหนดีพรุ่งนี้จะไปเล่นที่ไหนดีทุกท่านครับตอนนั้นนะครับผมเองเนี่ยออกจากโรงเรียนมาตอนม.4ผมคุยคุณแม่ว่าผมไม่อยากเรียนต่อแล้วคุณแม่ขอร้องผมในวันนั้นพูดกับผมว่าลูกจะไม่เรียนต่อมหาลัยแม่ไม่ว่าแต่ขอให้เรียนจบม.6ได้ไหมทุกท่านครับผมเองเนี่ยตัดสินใจนะครับกลับไปเรียนนะครับม.5และม.6จนจบโดยที่คุณพ่อคุณแม่ใช้กำลังภายในเนี่ยในการผลักดันเข้าไปเรียนโรงเรียนใหม่แต่เขาบอกว่าของฟรีครับมันไม่เคยทำให้ใครดีขึ้นตัวผมเองเนี่ยเลิกจะติดเพื่อนครับตอนนั้นเริ่มกลับไปติดเกมออนไลน์ตอนนั้นผมติดเกมออนไลน์นะครับติดหนักมากกินหน้าคอมนอนหน้าคอมทำทุกอย่างอยู่หน้าคอมหมดเลยเล่นเกมออนไลน์เกมหนึ่งครับมีชื่อเกมว่าแร็กนาร็อกเล่นจนสามารถขายไอเทมในเกมเนี่ยออกมาเป็นเงินจริงได้และแล้วนะครับจุดเปลี่ยนครั้งที่2ในชีวิตของผมเนี่ยก็ได้มาถึงตอนนั้นนะครับมีหนังอยู่เรื่องนึงนะครับเข้าโรงมาพอดีหนังเรื่องนั้นนะครับมีชื่อว่า The Top Secret วัยรุ่นพันล้านครับเป็นหนังที่เอาประวัติชีวิตของคุณป๊อปเท่าแก่น้อยมาทำเป็นหนังผมเนี่ยมาดูหนังเรื่องนี้นะครับกับคุณแม่เดินออกจากโรงหนังมาเนี่ยผมมีความรู้สึกอย่างเดียวเลยคืออยากรวยแต่ไม่รู้จะรวยด้วยอะไรครับผมรู้สึกว่าเป็นคนรวยเนี่ยมีชีวิตที่ดูโอเวอร์คนรวยขับรถสปอร์ตคนรวยมีบ้านหลังใหญ่คนรวยมีชีวิตที่ดีเราอยากรวยแต่เราไม่รู้จะรวยด้วยอะไรเลยส่งผลให้ผมเองนะครับเลยเริ่มตั้งเป้าหมายในชีวิตครั้งแรกตอนอายุ20ปีครับผมตั้งเป้าหมายไว้2ข้อนะครับ1จะต้องมีเงินสดในบัญชี1ล้านบาทก่อนอายุ25ปีครับ2นะครับผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าผมจะต้องมีรายได้เดือนละ1ล้านบาทก่อนอายุ35ปีครับบรรจบเหมาะพอดีนะครับตอนนั้นเนี่ยธุรกิจจอห์นคอยเนี่ยได้เข้ามาในครอบครัวผมคุณแม่นะครับเป็นคนสมัครทำธุรกิจจอห์นคอยก่อนแล้วคุณแม่เล็งเห็นว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่เอาไหนขี้เกียจคงเอาตัวไม่รอดแน่นอนคุณแม่นะครับด้วยความรักลูกก็เลยตัดสินใจนะครับสมัครธุรกิจจอห์นคอยทั้งหมด15ศูนย์ธุรกิจครับ
ยเหตุผลเดียวนะครับเพราะว่ากลัวลูกชายคนนี้จะเอาตัวไม่รอดครับนี่คือความรักที่ยิ่งใหญ่ของคุณพ่อคุณแม่ครับแต่ตัวผมเองนะครับไม่ได้ตั้งใจที่จะเข้ามาทำธุรกิจจอยคอยวันนั้นนะครับคุณแม่ผมเนี่ยชวนไปฟังจอยคอยที่รัชดาแต่ผมเนี่ยคิดแบบคนเปิดโอกาสครับผมมานั่งคิดว่าผมเกเรมา20ปีถ้าวันนี้ผมเปลี่ยนตัวเองสัก3ปี5ปีแล้วชีวิตมันดีขึ้นก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับแต่ถ้าวันนี้ผมเปลี่ยนตัวเองแล้ว3ปี5ปีแล้วมันไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตผมยังมีเวลากลับไปไร้สาระอีกครั้งชีวิตเลยครับกลัวอะไรครับนั่นคือวิธีการคิดแบบเปิดโอกาสครับตัวผมเองเนี่ยมาฟังจอนคอร์ดิรัชนาวันนั้นนะครับมีรู้สึกว่าธุรกิจนี้ดีแต่คงยังไม่ใช่ตัวเราหรอกบังเอิญนะครับตอนนั้นเริ่มเข้าสู่มหาลัยไปสปอนเซอร์เพื่อนที่มหาลัยได้กลุ่มหนึ่งครับแต่เขาบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยมันจะอดไม่ได้มาสองอย่างครับหนึ่งครับคืออดทนรอคอยความสำเร็จไม่ได้กับสองครับคืออดทนกับสิ่งเย้ารวนไม่ได้เพื่อนผมเนี่ยก็เลยค่อยๆหายไปทีละคนทีละคนและทีละคนครับหลายคนหายไปไม่ธรรมดาครับหลายคนหายไปแล้วเอาเราไปล้อไอ้ผู้บริหารมาแล้วไอ้นักธุรกิจมาแล้วทุกท่านครับตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมท้อแท้มากเลยในชีวิตผมไปเรียนคนเดียวไปสอบคนเดียวไปกินข้าวคนเดียวแต่ผมกำลังจะบอกว่าทุกครั้งที่เราทำอะไรครั้งแรกก็แล้วแต่นะครับเรามักจะดูเป็นตัวตลกครับแต่เมื่อเราทำสิ่งนั้นสำเร็จคนที่หัวรอยอเราจะยังยืนอยู่ที่เดิมครับตอนนั้นนะครับผมเองเนี่ยก็โทรกลับมาปรึกษาคุณแม่คุณแม่ผมนะครับให้มาหนึ่งประโยคตอนนั้นผมคุยกับคุณแม่ว่าผมเนี่ยไม่อยากเรียนต่อแล้วขอซิ่วได้ไหมขอย้ายมหาลัยได้ไหมรู้สึกว่าไปมหาลัยแล้วกดดันมากคุณแม่บอกว่าตอนเกิดนะครับเกิดมาด้วยตัวคนเดียวเพื่อนไม่ได้ค้างตามออกมาด้วยเพราะฉะนั้นจงอยู่ให้ได้ด้วยตัวคนเดียวครับหลังจากนั้นไม่เคยที่จะเอาคำพูดของเพื่อนมาใส่ใจเลยนะครับผมเอาทุกๆคำพูดมาเป็นแรงผลักดันตอนนั้นนะครับเราเริ่มตั้งเป้าหมายรู้สึกว่าเฮ้ยทำธุรกิจแบบออฟไลน์เนี่ยคงไม่ใช่ตัวเราแน่นอนครับผมก็เลยคิดว่าในเมื่อเป้าหมายได้ตั้งไปแล้วแต่วิธีการไปถึงเป้าหมายเนี่ยมันมีได้หลากหลายวิธีก็เลยคิดว่าเราเนี่ยเป็นคนชอบเล่นเกมออนไลน์ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยลองมาทำธุรกิจบนโลกออนไลน์ดูไหมผมก็คิดแบบเด็กๆเลยเอาเงินที่คุณแม่นะครับฝากไว้ให้เด็กเนี่ยเอามาสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปครับแล้วก็คิดว่าแค่เอาของขึ้นไปขายมานั่งแต่งเว็บเองเดี๋ยวคงมีคนเข้ามาคลิกมีคนเข้ามาซื้อสำเร็จแน่นอนทุกท่านครับสุดท้ายครับเจ๊งด้วยเงินก้อนแรกของตัวเองครับตอนนั้นนะครับเริ่มท้อคิดว่าธุรกิจจอยคอยคงไม่ใช่ตัวเราแล้วแน่นอนนะครับก็อยากจะกลับไปตั้งใจเรียนจบไปแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่ฝากเข้าทำงานให้คิดเหมือนเด็กวัยรุ่นทั่วไปตอนนั้นนะครับผมเลยตัดสินใจนะครับโทรกลับไปปรึกษาคุณแม่อีกรอบหนึ่งคุณแม่นะครับพูดกับผมว่าเท่าแก่น้อยเนี่ยทอดสาหร่ายเสียเป็นแสนยังไม่ท้อเลยแล้วทำธุรกิจเจ๊งแค่นี้ท้อได้ไงตอนนั้นนะครับผมก็เลยเริ่มมีกำลังใจแล้วก็เลยเริ่มกลับมานั่งดูตัวเองครับว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้ศึกษาธุรกิจนี้จนเข้าใจเลยก็เลยเอาตัวเองเนี่ยมาเข้าระบบของบริษัทมาเข้าอบรมกับท่านประธานดร.สมชายหัจฉรีลหามาเข้าคอร์สไซส์3ขวา3ไซส์5ขวา5ไซส์1ขวา1เรียนรู้ระบบของบริษัทไม่ว่าจะเป็นระบบ e-wallet JC e-commerce แล้วผมใช้เวลาแค่1ปีนะครับหลังจากนั้นในการมีเงินสดในบัญชี1ล้านบาทตอนอายุ21ปีครับและขึ้นตำแหน่งเมเนเจอร์ที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทครับทุกท่านครับหลังจากนั้นนะครับผมเองก็มุ่งมั่นทำธุรกิจนี้นะครับตลอดมาจนปัจจุบันผมอยู่ในตำแหน่ง1ไดเรคเตอร์บาลานซ์4เมเนเจอร์บาลานซ์และ1เมเนเจอร์ทวินที่อายุน้อยที่สุดในบริษัทครับปีนี้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดPresident แน่นอนครับทุกท่านครับทุกวันนี้เนี่ยจอยคอยให้อะไรผมหลายๆอย่างเมื่อก่อนนะครับบ้านผมมีรถเก๋งเก่าๆคันเดียวนะครับเป็นรถโคโรน่าสีเขียว
หลังจากทำจอยคอยเนี่ยก็เริ่มมาเป็นโตโยต้าฟอร์จูเนอร์นะครับเป็นเชฟเลตโค้ดเป็นโตโยต้าอันติและล่าสุดปีที่ผ่านมาครับผมเพิ่งถอยรถสปอร์ตครับ BMW Z4 ครับอายุ23ขับรถสปอร์ตแล้วครับทุกวันนี้เนี่ยจอยคอยให้หลายๆอย่างครับให้แพสซีฟอินคัมเดือนละ6หลักกลางๆนะครับให้ยอดธุรกิจปีละ8หลักตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีผมรับรายได้จากจอยคอยมาเกิน10ล้านบาทแล้วครับจอยคอยไม่ได้ให้แค่เงินนะครับจอยคอยให้วิธีคิดจอยคอยให้การวางแผนชีวิตจอยคอยให้ไลฟ์สไตล์ครับจอยคอยให้ทางเลือกครับทุกท่านครับวันนี้นะครับเราบอกรักคุณพ่อคุณแม่กันทุกวันพ่อวันแม่แต่มันจะมีประโยชน์อะไรครับถ้าวันนี้คุณบอกรักคุณพ่อคุณแม่กันทุกวันพ่อวันแม่ผ่าน Facebook ผ่าน Instagram แต่คุณพ่อคุณแม่คุณยังลำบากเหมือนเดิมครับไม่มีประโยชน์อะไรเลยครับวันนี้จอยคอยให้ทางเลือกผมในการดูแลคนที่ผมรักครับทุกท่านครับหลายคนถามว่าทำไมผมถึงอยากรวยถ้าวันนี้ผมรวยผมช่วยใครก็ได้ครับพ่อผมก็ได้แม่ผมก็ได้ช่วยญาติพี่น้องผมได้หมดแต่ถ้าวันนี้ผมจนแม้กระทั่งตัวผมเองผมยังช่วยไม่ได้เลยครับทุกท่านครับวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าคนเป็นพ่อเป็นแม่นะครับจะมีความสุขแบบสุดๆก็เพราะว่าลูกจะมีความทุกข์แบบสุดๆก็เพราะว่าลูกเพราะฉะนั้นผมจะเป็นลูกชายคนหนึ่งนะครับที่ทำให้คุณพ่อคุณแม่ผมมีความสุขที่สุดในโลกครับสุดท้ายนี้นะครับผมอยากจะฝากเอาไว้ว่าผมก็เป็นแค่เด็กวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งนะครับอายุแค่24ปีวันนี้ผมวิ่งไล่ตามความฝันนะครับของตัวผมเองผมมีความฝันว่าวันหนึ่งนะครับผมอยากเป็นอายุน้อยร้อยล้านครับทุกท่านครับผมวิ่งไล่หาวิธีการมาทั้งชีวิตและวันนี้ผมเจอแล้วครับที่นี่ที่จอยคอยอายุน้อยร้อยล้านครับสวัสดีครับ